เวลาที่คนอื่นมากดตรงนี้บนหน้าโปรไฟล์ TikTok ของเรานะครับบางทีเขาอาจจะรู้นะครับว่าเราไปกดถูกใจคลิปไหนไว้บ้างถ้าเพื่อนๆนะครับอยากเช็คและอยากจะปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราไปกดถูกใจคลิปไหนบ้างใน TikTok นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ TikTok เสร็จแล้วนะครับให้มากดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างมันจะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์ TikTok เนาะเสร็จแล้วนะครับให้กดขีด3ขีดทางด้านขวาบนและเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับให้เลือกเมนูความเป็นส่วนตัวในหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาจนเจอเมนูวิดีโอที่ถูกใจนะครับให้กดเข้าไปเลยครับโอเคครับในหน้านี้นะครับถ้าเราตั้งเป็นทุกคนคนอื่นนะครับสามารถมาเช็คดูได้ว่าเราไปกดถูกใจคลิปไหนไว้บ้างใน TikTok มันจะเป็นประวัติการถูกใจของเราเลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับต้องการความเป็นส่วนตัวเมื่ออยากให้คนอื่นรู้เนาะว่าเราไปกดถูกใจคลิปไหนบ้างใน TikTok ให้ปรับตรงนี้นะครับเป็นเฉพาะฉันก็ปรับค่าเท่านี้นะครับเวลาที่เราไปกดถูกใจคลิปไหนใน TikTok คนอื่นก็จะไม่เห็นแล้วเนาะไหนเราลองมาดูการแสดงผลหลังจากที่เราปรับค่ากันครับอันนี้นะครับสมมติว่ามีคนอื่นมาส่องหน้าโปรไฟล์ TikTok ของเราและเขากดไปที่ไอคอนเดิมตรงนี้มันจะขึ้นสถานะว่าวิดีโอที่ถูกใจของผู้ใช้รายนี้เป็นรายการส่วนตัวการถูกใจซ่อนอยู่ในขณะนี้ก็ตัวอย่างการแสดงผลนอกจะเห็นได้ว่าคนอื่นไม่สามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเราไปกดถูกใจคลิปไหนไว้บ้างใน TikTok ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเช็คและอยากปรับค่าดูนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ